สวัสดีครับเรียกว่าทำเอาพักการเมืองพักอื่นๆนะครับพลิกตำราแก้เกมกันแทบไม่ทันเพราะไม่มีใครนึกไม่มีใครฝันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานอกเหนือจากการเปิดตัวมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวในสงครามการเลือกตั้งที่จะถึงนี้แล้วเนี่ยยังทุ่มทุนสร้างมหาศาลถึงขนาดที่ลงมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติจากเดิมนะครับท่านผู้ชมที่เคยมีประเด็นความพยายามจะเปิดประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้นายกต้องมาจากส.ส.หวังผลจะนำมาทิ่มแทงว่าพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาจากส.ส.จนคาดการมโนกันไปว่าครั้งนี้ก็จะเป็นแบบเดิมเจอมุกนี้เข้าไปผมจึงบอกครับว่าพลิกตำราแก้เกมกันไม่ทันสำหรับฝ่ายค้านแต่การมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเนี่ยมันมีนัยยะมากกว่านั้นครับพูดภาษาชาวบ้านพูดภาษานักเลงก็ต้องบอกแบบตรงๆครับว่านี่แหละคือตัวตนของประยุทธ์จันทร์โอชาลงเองนำเองนักเลงพอแต่ในอีกด้านหนึ่งครับนี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์บนเส้นทางการเมืองด้วยเช่นกันวันที่1กุมภาพันธ์ครับท่านผู้ชมข่าวที่สร้างความสั่นสะเทือนนะครับทั่ววงการที่ติดตามข่าวสารเรื่องการเมืองอยู่นี้นั้นเนี่ยนอกเหนือจากการไปปรากฏตัวที่ท็อปนิวส์ในวันครบรอบ2ขวบปีท็อปนิวส์ซึ่งก็เป็นการส่งซิกส่งสัญญาณอะไรอย่างไรเยอะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องนั้นเพราะการเมืองในบ้านเราเนี่ยจะจับจ้องจะดูความเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ต้องดูในงานแบบนี้แหละครับใช่ไหมใครไปนี่แต่ที่สำคัญมากกว่าใครไปคืออะไรรู้ไหมใครไม่ไปนี่ใช่ไหมเมื่อวานผมก็ไปถามนะครับบังเอิญเข้าไปที่ท็อปนิวพอดีเมื่อวานแต่ไม่ได้ไปเจอกับพลเอกประยุทธ์นะผมไปสายๆบ่ายๆแล้วนะงานก็หมดแล้วก็ถามว่าเอ๊ะธนาธรมาไหมนี่ปิยบุตรมาไหมนี่พิธามาหรือเปล่าไม่มานะเอ๊ะแต่ก็ไม่แปลกนะคือมาแปลกเพราะคนที่มาแล้วแปลกคือใครคุณรู้ไหมผู้ว่ากทมชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยมาด้วยอ่ะแต่มาก็ดีครับไม่เป็นไรเนี่ยอีกคนหนึ่งที่มาแล้วก็แปลกก็คือคุณหญิงสุดารัตน์นี่แต่สำหรับผมไม่แปลกนะเพราะตั้งแต่คุณหญิงหน่อยออกมาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะมันก็มีการขยับกันเยอะพอสมควรนะครับในสมการการเมืองเนี่ยในสมการการเมืองนะดังนั้นการที่คุณหญิงหน่อยไปปรากฏตัวอำนวยอวยพรให้ท็อปนิวส์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแม้ว่าคุณหญิงหน่อยกับทางพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับที่ผ่านมาก็ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันว่าอย่างนั้นเถอะนะและที่แปลกอีกไหนๆพูดแล้วพูดซะเลยผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วพลังประชารัฐมีใครมาบ้างใช่ไหมเพราะพลังประชารัฐเนี่ยถือว่าเป็นพรรคที่ถ้าเทียบกับพรรคไทยสร้างไทยกับพลังประชารัฐแล้วเนี่ยแหมพลังประชารัฐมันน่าจะใกล้กว่าถูกไหมคนไกลเขายังมาคนใกล้ทำไมถึงจะไม่มาเชียวหรือนี่ปรากฏก็มานะแต่ระดับบิ๊กเบิ้มของพรรคไม่มาพลเอกประวิตรไม่มาสามมิตรซึ่งไม่รู้ว่าจนถึงวินาทีสุดท้ายจะยังอยู่ที่พลังประชารัฐหรือเปล่านะครับไม่มาอ่ะแต่น้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีมาอวยพรตามหลังให้อย่างระดับบิ๊กอย่างคุณชัยวุฒิแบบนี้จะมาอวยพรตามหลังมาให้อาจจะติดภารกิจอ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะแต่ซีนที่เกิดขึ้นในการอำนวยอวยพรวันครบรอบ2ปีที่ท็อปนิวเนี่ยก็ชัดเจนว่าพระเอกในงานเป็นใครไปไม่ได้นอกจากประยุทธ์จันทร์โอชานี่ข่าวแรกแล้วนะข่าวที่หนึ่งนะและในวันเดียวกันครับท่านผู้ชมตอนเย็นนะครับมาแบบอันนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับจะเก็บอะไรนะเป็นสนุกเกอร์ก็เก็บให้ตบให้ครบอะ
ช่ไหมผมไม่ได้จำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนานแล้วสนุกเกอร์นะฮะเพราะมีข่าวที่ช็อกวงการครับออกมาจากรวมไทยสร้างชาติเปิดตัวปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพรรคชื่อนั้นท่านผู้ชมรู้ดีอยู่แล้วประยุทธ์จันทร์โอชานอกจากนั้นนะครับยังมีการเปิดตัวคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรคอีก12คนซึ่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็ย่อมต้องเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แล้วอันนี้ต้องเข้าใจว่าแยกกับคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับบริหารพรรคคนละส่วนกันนะครับท่านผู้ชมมีใครบ้างคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติลุงตู่นะครับพลเอกประยุทธ์เป็นประธานคุณพีรพันธ์คุณเอกนัทพร้อมพันธ์อาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีคุณวิทยาแก้วพาราไดคุณสุชาติชมกลิ่นคุณชัชวาลคงอุดมคุณแรมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์คุณธนกรวังบุญคงชนะและคุณอนุภาบุรพชัยศรีคุณวิสุทธิ์ธรรมเพชรนี่นะฮะแล้วก็มีนั่นแหละครับปาร์ตี้ลิสต์พลเอกประยุทธ์เบอร์หนึ่งคุณพีรพันธ์เบอร์สองนะฮะก็ชัดเจนว่ามาเที่ยวนี้นะครับคือตอนเปิดตัวมาอยู่รวมไทยสร้างชาติอันนี้ลงมาเล่นการเมืองเต็มตัวนะเปลี่ยนจากตำแหน่งซึ่งฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยก็บอกว่าเป็นทหารที่ไม่ยอมลงมาเป็นนักการเมืองเป็นนักประชาธิปไตยเต็มตัวต้องไม่ลืมนะครับท่านผู้ชมย้อนไปเส้นทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยมาจากการยึดอำนาจอันเกิดจากสุญญากาศทางการเมืองในช่วงปลายรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่ามกลางกระแสความขัดแย้งและมีข่าวซึ่งกลั่นซึ่งกรองมาแล้วว่ากำลังจะมีความพยายามจะทำให้เกิดเหตุการณ์เข็นฆ่าการเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ขึ้นในกรุงเทพมหานครตอนนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับด้วยประโยควาทะซึ่งทุกคนยังจำกันได้ถ้างั้นผมขอยึดอำนาจพูดปุ๊บมีเขาบอกมีอยู่คนหนึ่งเขาอ่อนเลยจากเป็นคนที่ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเขาอ่อนนะครับถึงขนาดมีเรื่องเล่ากันว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยซึ่งต่อมาต้องพาคนเหล่านี้ที่นั่งประชุมกันอยู่เนี่ยนะก็เรียกงานอันนี้เขาเปรียบเปรยนะครับกรณีนี้เขาเปรียบเทียบเหมือนงานเลี้ยงในหนังในประวัติศาสตร์จีนเขาเรียกงานเลี้ยงหงเหมือนบางคนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นเหงื่อแตกเข่าซุดทหารต้องมาหิ้วปีกออกไปจากห้องตกกระจายไม่คิดว่าพลเอกประยุทธ์จะยึดอำนาจหลังจากยึดอำนาจนะครับนั่นสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองก็คือการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชารัฐแต่เพียงผู้เดียวนะครับณขณะนั้นแต่การเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังทิ้งระยะยังรักษาระยะห่างจากพรรคพลังประชารัฐโดยที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพรรคพลังประชารัฐณขณะนั้นแม้แต่น้อยตรงนั้นแหละครับเลยเป็นที่มาให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นค่อนขอดนะแล้วก็ติดราติดฉลาดว่าเป็นเผด็จการบ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแบบซ่อนรูปบ้างครึ่งตัวบ้างซึ่งจริงๆต้องเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในครั้งนี้นอกเหนือจากการแก้กฎหมายลูกและการแก้กฎหมายพรรคการเมืองในบางข้อแล้วเนี่ยกติกาทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมนะครับที่เป็นเหมือนเดิมแน่ๆก็คือเรื่องการเสนอชื่อคนที่จะไปเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองต่างๆซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งอยู่ในพรรคหรือไม่จำเป็นที่จะต้องมาลงสมัครส.ส.ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์หรือส.ส.เขตแต่อย่างใดถ้าพูดกันตรงๆในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลอยตัวเหมือนกับครั้งสมัยที่อยู่พลังประชารัฐจะทำแบบเดิมก็ย่อมได้เพราะแค่ประกาศตัวว่าลงมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินั้นทุกคนทุกฝ่ายก็ย่อมรู้อยู่แล้วนะครับว่า
นี่คือการลงมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวและลงมาเป็นผู้นำของรวมไทยสร้างชาติไม่มีความจำเป็นจะต้องลงทุนลงแรงมากไปกว่านี้ถ้าจะทำก็ได้ถ้าจะไม่ทำก็ไม่มีใครว่าแต่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งที่สำคัญนะครับในการลงมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่หนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาตินี่แหละครับท่านผู้ชมผมจึงบอกว่าคนที่กฎหรือระเบียบหรือกติกาไม่ได้เขียนไม่ได้กำหนดไม่ได้บังคับเอาไว้ไม่ทำก็ไม่ผิดกติกาแต่ตัดสินใจทำนั้นแสดงว่าต้องคิดอะไรอย่างไรมาระดับหนึ่งเลยถามว่าคิดอะไรอย่างไรอย่าลืมนะครับเมื่อมองไปยังอนาคตข้างหน้าพลเอกประยุทธ์ถ้าได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกตามรัฐธรรมนูญถ้าถึงเวลานั้นยังไม่มีการแก้ไขนะก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกเพียง2ปีเท่านั้นจะลงทุนลงแรงทุ่มทุนสร้างขนาดลงมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอยู่ได้อีกเพียง2ปีคนก็อาจจะถามได้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าใช่ไหมแต่ในทางกลับกันมันก็มองได้เหมือนกันว่าในสถานการณ์ที่ถ้าพูดกันตรงๆนะครับสัพพะกำลังกระสุนดินดำเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งแม้ว่าจะท่านได้กลับมาเป็นแล้วอยู่ได้อีกเพียง2ปีแต่นะครับท่านผู้ชมถ้าลงมาแสดงความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยวที่จริงจังชัดเจนอันนี้มันก็จะเพิ่มคะแนนบวกเป็นแต้มบวกให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งต้องถือว่าเป็นพรรคเกิดใหม่ได้เหมือนกันและที่สำคัญมันทำให้เห็นความต่างระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้ต้องถือว่าแม้ต้นกำเนิดจะมาจากต้นทางเดียวกันนั่นคือ3ปอที่บอกว่าจะรักกันจนวันตายเนี่ยแต่ในสนามการเมืองครับมีดย่อมเป็นมีดดาบย่อมเป็นดาบต้องปราบดาบต้องฟาดฟันกันมันทำให้เห็นมันทำให้หัวอกหัวใจของคนที่ชื่นชอบพลเอกประยุทธ์ดูหรือกระทั่งคนที่ไม่ชอบมันต้องเขาเรียกว่าจับตามองคนที่ชอบก็รู้สึกเฮ้ยฮึกเหิมได้กำลังใจผมจึงบอกแล้วครับนี่แหละโชว์พาวโชว์ตัวตนว่าไหนๆลงมาเป็นผู้นำแล้วก็ลงซะเองเลยนักเลงพอนี่แล้วก็เป็นการลบคำปรามาสลบคำสบประมาทของฝ่ายค้านที่คิดว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์จะไม่กล้าลงมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์นี่คือด้านที่ได้เสียงเชียร์ได้ปลุกปลอบขวัญกำลังใจให้กับบรรดานักการเมืองบรรดากองเชียร์ที่เดินตามพลเอกประยุทธ์แล้วก็ชูธงปักธงสู้ศึกเลือกตั้งในนามพรรครวมไทยสร้างชาติแต่อย่าลืมครับมีบวกก็ย่อมมีลบเหมือนกันก่อนหน้าที่พลเอกประยุทธ์จะประกาศตัวลงมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวนั้นเนี่ยอาจารย์ชัยยันชัยพรเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็มีผลงานเยอะแม้ว่าจะไม่ได้มาตามกติกาประชาธิปไตยที่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต้องการก็ตามแต่เป็นคนที่มาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องระบบสาธารณูปโภคอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยชัดเจนแต่บนเส้นทางทางการเมืองนั้นเนี่ยอาจารย์ชยันชยพรถามว่าถึงเวลาที่เหมาะสมหรือยังในการที่จะล้างมือจากอ่างทองคำตอนนั้นยังไม่มีข่าวนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจเรื่องอนาคตทางการเมืองของตัวเองอย่างไรคำถามของอาจารย์ชยันชยพรก็ทำให้ผู้คนที่ติดตามสถานการณ์อยู่นึกไปถึงรัฐบุรุษอีกท่านหนึ่งครับนั่นก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์พร้อมกับอมตะวาจาซึ่งยังอยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั่นก็คือคำพูดที่บอกว่าผมพอแล้วเทียบกันครับพลเอก
ปรมตินสุรานนท์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้ว่าจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ 100% แต่ฝ่ายตรงข้ามนะครับฝ่ายที่อ้างตัวอ้างตนว่าเป็นประชาธิปไตยก็มักจะจับ2บุคคลนี้มาเทียบกันอยู่เสมอว่านี่คือผู้นำที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยเต็มรูปแต่สามารถอยู่ในอำนาจได้อย่างเนิ่นนานพลเอกเปรมรู้จังหวะทางการเมืองรู้ทิศทางลมทางการเมืองพร้อมคืนประชาธิปไตยให้กับประเทศด้วยอมตะวาจาว่าผมพอแล้วในจุดในตำแหน่งที่ถูกที่ถูกเวลาที่สุดณขณะนั้นซึ่งผลพวงที่ตามมาก็คือทำให้พลเอกเปรมนั้นกลายเป็นผู้ที่ถูกจารึกเอาไว้ว่าเป็นรัฐบุรุษเป็นทหารประชาธิปไตยในเวลาต่อมาตอนนั้นก็ถามกันว่าพลเอกประยุทธ์จะเลือกแบบพลเอกเปรมหรือจะเลือกแบบไหนวันนี้คงชัดเจนแล้วครับว่าไม่ได้เลือกแบบพลเอกเปรมแต่ไม่ได้แปลว่าผมยังไม่พอนะผมเข้าใจว่าน่าจะมีภารกิจที่ต้องสะสางมีงานที่ค้างค้างที่ยังทำไม่สำเร็จเรื่องทำไม่เสร็จจะต้องทำต่อให้เสร็จอย่างน้อยก็ภายในอีก2ปีถ้าได้กลับมาเป็นนายกอีกถึงตัดสินใจเลือกเดินแบบนี้แต่นั่นแหละครับการเลือกเดินแบบนี้เดิมพันมันก็มีเยอะเพราะถ้ากับว่านี่คือการบีบการปิดช่องทางที่รวมไทยสร้างชาตินั้นมีเงื่อนไขบังคับตัวเองว่าจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้นี่คือข้อที่หนึ่งอาจจะไม่ได้ชนะเป็นพรรคได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งแต่ถ้าได้คะแนนแบบผ่าน25มาแบบฉิวเฉียดเส้นยาแดงผ่า8อันนี้เสียต้องโน่นเลย30 40 50ได้ยิ่งดีได้มากเกิน50ยิ่งโอ้โหเพราะยังไงล่ะก็พลเอกประยุทธ์ลงมานำเองแล้วอะนี่คือข้อที่1ข้อที่2นอกจากรวมไทยสร้างชาติจะต้องประสบความสำเร็จชนิดพลิกความคาดหมายนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี่ยยังต้องอาศัยไม่รู้ล่ะทั้งกำลังภายนอกทั้งกำลังภายในอะในการที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นกลับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งให้ได้จะเหมือนที่โหนฟองสนานไปพูดในรายการที่ท็อปนิวว่าขั้วใหม่เนี่ยของรัฐบาลหลังเลือกตั้ง66เนี่ยก็คือขั้วเดิมแหละบวกพรรคใหม่ซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตนะครับเป็นเรื่องโหนเรื่องดวงเรื่องดาวเรื่องชะตาฟ้าลิขิตยกเว้นเป้าฟองแล้วไม่มีใครรู้อะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณเห็นไหมคือมันสองเด้งนะหนึ่งคือต้องประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้งของรวมไทยสร้างชาติสองก็คือต้องมารวมกันเนี่ยแล้วทำให้พลเอกประยุทธ์กลับขึ้นมาเป็นนายกอีกเพราะถ้าลงมาขนาดนี้แล้วชื่อนายกหลังจากการเลือกตั้งไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่เอาในทางการเมืองแล้วกันเอาในทางมวยแล้วกันเขาเรียกว่าเสียรูปมวยคือแค่รวมไทยสร้างชาติไม่เข้าเป้าเนี่ยยิงไม่เข้าเป้าเรื่องจำนวนส.ส.เนี่ยที่ได้มาเนี่ยก็เสียแล้วแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกอีกครั้งนึงก็อันนี้ดับเบิลเสียนะฮะต้องบอกให้เพราะฉะนั้นนะครับด้านหนึ่งการลงมานี่ฮึกเหิมนะแต่มันก็มีเดิมพันที่สูงเหมือนกันและนี่เป็นเดิมพันครั้งสุดท้ายด้วยนะผมเข้าใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่นั่นแหละครับสถานการณ์ณขณะนี้ถือว่าได้ตัดสินใจแล้วได้เลือกแล้วและทิศทางหางเสือเครื่องยนต์มันจะเดินไปในทิศทางเนี้ยจะถึงหรือไม่ถึงก็ต้องจับตาดูกันแต่นี่แหละครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของรวมไทยสร้างชาติลงมาเองนำเองนักเลงพอครับสวัสดีครับหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร
ทร02-114-6663